เวลา 8:49 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในจำนวน6ศูนย์ทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นต้นแบบให้ประชาชนนำไปปฏิบัติซึ่งในอดีตพื้นที่นี้มีสภาพดินเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นเวลานานไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินจืดและกลายเป็นดินทรายโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งไปทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานและผลสำฤทธิ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราซึ่งวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษามีนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา2564จำนวน466คนจัดการเรียนการสอน2ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.นอกจากนี้ยังมีการสอนนอกระบบภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทระดับปวช.ให้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขางานการเกษตรในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกล้วยไม้ป่าได้แก่ว่านเพชรฉหึงซึ่งใกล้สูญพันธุ์ว่านนี้มีสรรพคุณทางยานิยมมาทำเวชสำอางการนำเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะมาใช้ในการเกษตรรองรับการเป็นเกษตรกรยุคใหม่เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านพวงครามทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์และเกษตรกรเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจัดแสดงและจำหน่ายที่ร้านพวงครามซึ่งเป็นร้านค้าของศูนย์ตั้งอยู่บริเวณหน้าศูนย์อาทิแชมพูดอกอัญชันเซรั่มนมแพะครีมบำรุงผิวหน้าบัวหิมะผสมน้ำมันมะพร้าวสบู่ว่านสาวหลงครีมบำรุงผิวสมุนไพรว่านสาวหลงและเห็ดหลินจือแดงอบแห้งและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Facebook ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งศูนย์ดำเนินงานขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรจัดทำโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน43หมู่บ้าน3ตำบลคือตำบลเขาหินซ้อนจำนวน14หมู่บ้านตำบลเกาะขนุนจำนวน15หมู่บ้านและตำบลบ้านซ่องจำนวน14หมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่ความเข้มแข็งในครอบครัวชุมชนและสังคมมีความมั่นคงนอกจากนี้มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการตลาดและคุณภาพของผลผลิตทำให้มีรายได้ที่มั่นคงอาทิกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม GPS 8ริ้วส่งเสริมความรู้เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรพร้อมหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกกลุ่มปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจากจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและชลบุรีรวมจำนวน300คนมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มทอผ้าบ้านนายาวอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการส่งเสริมการทอผ้าประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่าผ้าหางกระรอกปัจจุบันมีสมาชิก22คนรายได้เฉลี่ย 4,500 บาทต่อคนต่อเดือนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพภายในศูนย์ศึกษาการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเก็บรวบรวมพันไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยนำมาปลูกรวบรวมไว้ในพื้นที่สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนเนื้อที่15ไร่มีพืชสมุนไพร909ชนิดเพื่อการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
นอกจากนี้ยังนำพืชที่น่าสนใจที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจนำมาขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่เช่นมีทั้งไม้ผลและพืชเศรษฐกิจเช่นว่านสาวหลงและชะมางจากการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในศูนย์พบว่าพันธุ์ไม้ที่ปลูกรวบรวมและขึ้นเองโดยธรรมชาติจำนวน 1,302 ชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวน 225 ชนิดและแมลงจำนวน 121 ชนิดส่วนการวิจัยการปลูกและแปลรูปผลิตภัณฑ์จากชะมางพบว่าชะมางอยู่ในวงมังคุดเป็นต้นไม้ขนาดเล็กเมื่อสุกสีแดงสดรสชาติเปรี้ยวจัดทั้งผลดิบและผลสุกมีวิตามินซีสูงและมีสรรพคุณเป็นยาระบายและแก้เลือดออกตามไรฟันสามารถแปลรูปเป็นแยมน้ำผลไม้หรือไวน์ได้กิจกรรมสวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีสภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าดิบแล้งที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ166ไร่มีภารกิจหลักคือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาระบบนิเวศป่าไม้นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพป่าพัฒนาพื้นที่ป่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่บุคคลทั่วไปมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าปีละหนึ่งครั้งส่วนรุกขชาติแห่งนี้ยังผลิตกล้าไม้ป่ากินได้อาทิมะขามขี้เหล็กและสะเดากล้าไม้มีค่าหายากเช่นกระถินเทพาประดู่แดงและต้นไผ่สำหรับแจกจ่ายเกษตรกรหน่วยงานต่างๆและผู้ที่สนใจและยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการขยายผลไปยังเกษตรกรรอบศูนย์ด้วยพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปลูกเมื่อปี2523และต้นกัลยาณพฤกษ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกเมื่อปี2523จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานห้วยเจ๊กอ่างเก็บน้ำในโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองกลุ่มน้ำโจรตามพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำศึกษาความรู้ด้านการเกษตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรภายในศูนย์และนอกศูนย์รวม 6,330 ไร่โดยกรมประมงได้ดำเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆในปี2565มีเป้าหมายที่จะผลิตสัตว์น้ำจำนวน 1,500,000 ตัวเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะและส่งมอบให้แก่เกษตรกรรวมถึงการผลิตปลากินพืชปลาดุกอุ่ยเทศและปลานิลปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโจรไปแล้ว10แห่งอยู่ภายในศูนย์5แห่งปริมาณความจุรวม 369,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทาน600ไร่และนอกศูนย์5แห่งปริมาณความจุรวม 5,413,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทาน 5,730 ไร่นอกจากนี้ยังก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อใช้บริหารจัดการน้ำในลำน้ำโจรเชื่อมโยงกับระบบอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตอนล่างในเขตตำบลเขาหินซ้อนส่วนงานพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรดินจากการฟื้นฟูและพัฒนาพบว่าดินมีความร่วนซุยเพิ่มขึ้นด้วยใส่อินทรีย์วัตถุในกลุ่มจุลินทรีย์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชรวมถึงนำพืชตระกูลถั่วมาใช้ปรับปรุงดินส่งผลให้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายรูปแบบจากนั้นทอดพระเนตรโรงสีข้าวพระราชทานจัดขึ้นเมื่อปี2527เพื่อช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่ข้าวเปลือกมีราคาตกต่ำให้ขายข้าวเปลือกได้ราคาดีขึ้นขณะเดียวกันประชาชนก็จะได้บริโภคข้าวสารที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพงข้าวสารที่แปลรูปแล้วจะบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายในนามศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนทำให้โรงสีข้าวพระราชทานมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นตามลำดับปัจจุบันให้บริการแก่เกษตรกรในตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันมีเกษตรกรมาใช้บริการเฉลี่ยปีละ255รายปริมาณข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ 37,000 กิโลกรัมค่าบริการกิโลกรัมละ 1-2 บาทและเมื่อปี2530ได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดขึ้นดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันมีบัญชีสมาชิกจำนวน203รายเป็นสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับชั้น1
และเมื่อปี2562ขยายผลงานการส่งเสริมอาชีพไปสู่สหกรณ์อีกหลายแห่งการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนสู่เครือข่ายในพื้นที่รอบศูนย์เช่นการสนับสนุนวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริเพื่อสำหรับให้ความรู้แก่ชุมชนโรงเรียนหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภายนอกและภายในศูนย์เช่นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิทยากรด้านการทอผ้าให้มีความสามารถในการทอผ้ามัดหมี่เริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีการมัดหมี่ให้ออกมาเป็นลายผ้าพระราชทานเช่นผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนในการสร้างรายได้ต่อไปและงานพัฒนาชุมชนภายในศูนย์ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะฐานการเรียนรู้ต่างๆฝึกอบรมและการถ่ายทอดวิทยาการแผนใหม่ให้แก่ประชาชนและนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหารายได้ต่อไปที่บริเวณแปลงดินอัจฉริยะดำเนินการจัดการดินน้ำพืชในแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการปลูกพืชหมุนเวียนถือเป็นการดำเนินงานอย่างรู้ทันดินรู้ทันพืชและมีการบริหารจัดการน้ำเริ่มจากรู้สภาพดินปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชที่เหมาะสมเช่นข้าวโพดหวานและพืชผักต่างๆรวมทั้งมีระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะใช้เทคโนโลยี IoT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำด้วยการรักษาระดับความชื้นในดินที่เป็นประโยชน์และเพียงพอต่อพืชรับส่งสัญญาณแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชันปัจจุบันขยายผลไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานให้ผู้สนใจเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการนี้ทรงเปิดระบบน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT ที่บริเวณงานปศุสัตว์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรเป็นแหล่งทัศนศึกษาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในปีที่ผ่านมาร่วมกับงานส่งเสริมสหกรณ์ขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรบ้านหินแร่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตสนับสนุนไก่เขาหินซ้อนไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวเป็ดไข่พื้นเมืองพันปากน้ำและแพะลูกผสมแบล็กเบงกอเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจตั้งใจเลี้ยงของเกษตรกรช่วยสร้างรายได้ในระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียงในการนี้พระราชทานชื่อแก่แพะลูกผสมแบล็กเบงกอลชื่อว่าศิลาซ้อนพร้อมกับส่งป้อนนมแพะพันแบล็กเบงกอลจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจสู่ชุมชนโดยงานวิชาการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการผลิตและแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ2ชนิดคือเห็ดนางฟ้าภูฏานซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดและเห็ดลิ้นจือแดงสายพันธุ์ G2 เป็นเห็ดสมุนไพรบำรุงสุขภาพโดยได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรซึ่งเดิมมีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไปมีรายได้เฉลี่ย 3-90,000 บาทต่อปีต่อครอบครัวหลังจากเข้าอบรมที่ศูนย์ได้จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรบ้านหัวกระพี้อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีสมาชิก8รายปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 240,000 บาทต่อปีต่อครอบครัวรวมทั้งได้ผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน500ก้อนต่อโรงเรียนต่อปีการศึกษานอกจากนี้ยังมีการขยายผลทำปุ๋ยชีวภาพและต่อยอดการขยายผลปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์สู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนรอบศูนย์ศึกษาและเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไปเวลา 13:24 นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังห้องประชุมพอเพียงนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอใหทุกท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะได้ทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าในท้องถิ่นในชุมชนของเราหรือในประเทศของเราการที่ทำได้ดีเป็นตัวอย่าง
ที่ต่างประเทศจะได้จำไปเขาไปดูมาเห็นแล้วก็ชื่นชมแล้วนำไปปฏิบัติต่อให้มีประโยชน์ต่อคนในประเทศอื่นๆโดยที่เราก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ทั้งนั้นก็มีหลายคนที่เขามองเห็นใหญ่งานนี้แล้วก็พอใจแล้วก็ทำให้ก็คือเราก็ประเทศเราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสบายต่อมาเวลา 14:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมังคลาจารย์ประยงปิยวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารณเมนชั่วคราววัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่23 มกราคม 2564สิริอายุ96 ปีพรรษา54พระธรรมมังคลาจารย์มีนามเดิมว่าประยงวรรณประดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2468ที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดแสนภูดาษอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีอุปนิสัยฝักใฝ่ในธรรมเข้าวัดทำบุญยึดความซื่อสัตย์เป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาว์เมื่ออายุ39 ปีจึงเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีพระครูธรรมกิจจานุรักษ์วัดอุศภารามเป็นพระอุปัชฌาย์พระสมุแจ่มธนัตธรรมโมวัดอุศภารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูบัวโรยศีลเตโชวัดท่าสะอ้านเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าปิยวรรณโนหมายถึงผู้เป็นที่รักและน่าสรรเสริญโดยถือพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกพร้อมกับได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดท่าสะอ้านกระทั่งปี2532ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้านและบำเพ็ญศาสนกิจไว้มากมายโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัวเป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12และปี2552ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารพระธรรมมังคลาจารย์เป็นพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมีศีลาจารวัดที่งดงามหมั่นบำเพ็ญสมณธรรมโดยได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศคุณงามความดีล้วนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการทำนุบำรุงรักษาและพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหารให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชน